ขอต้อนรับสู่ถ้ำสุวรรณาริเวอร์ไซด์นะฮะบรรยากาศแวดล้อมด้วยธรรมชาติริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมกำลังจะเดินเข้าสู่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับผมพาท่านไปชมกับเด็กติดถ้ำนะครับผมเป็นเด็กอุ๋ยสวยอ่ะหรือเอาห้องตายแล้วออสการ์ออสการ์ไม่ขึ้นไปลูกโอ้ยห้องอะเห็นไหมไปดูเสาไอ้น้ำแบบเทียบกันไปดูเสาไอ้น้ำกันนี่คือห้องริมแม่น้ำนะครับผมบรรยากาศอย่างนี้เลยมัวแต่ถ่ายรูปเช็คเรืออันนี้เห็นเรือที่จะพาไปล่องเรือได้นะครับผมบรรยากาศร่มรื่นน่าพักมากเลยครับผมสุดยอดเลยอ่ะบรรยากาศเหมาะกับการฮันนีมูนมากเลยโอ้ยวิวถ้ำอ่ะสวยแม่เดี๋ยวมาถ่ายคลิปติดถ้ำกันดีกว่าอันนี้คือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับผมพบเด็กติดถ้ำสองคนนะครับผมอันนี้เด็กกำลังหลงถ้ำกันกับคนสูงอายุหลงถ้ำกันอยู่นะครับตอนนี้บรรยากาศน่าหลงถ้ำมากเลยนะครับผมนี่น่าจะเป็นห้องอาหารเช้านะครับผมห้องพักตกแต่งเป็นเหมือนอยู่กลางเขานะครับขุนเขาธรรมชาตินะครับผมสวยงามมากเลยนะฮะได้ยินเสียงเด็กไหมครับโอ้ my god อะไรก็ไม่รู้ฮะตื่นเต้นโอ้จบค่ะโอ้บนหลังห้องก็จะเจอสระว่ายน้ำแบบนี้เลยนะครับผมสะดวกกว่ามันจะสะดวกกว่าใช่แต่ว่าหนูชอบเป็นห้องที่นี่สุวรรณาริเวอร์ไซด์รีสอร์ททางเข้าอาจจะไม่แจ่มแต่ข้างในแจ่มมากนะครับผม972อันนี้เมื่อกี้972อันนี้975นะครับผมแล้วห้องนี้แล้วมีห้องอื่นบ้างไหมครับไม่มีแต่เขาจะเข้าได้กี่โมงครับเนี่ยห้องน้ำไหมสาวๆดูห้องน้ำถ้าห้องว่างก็เข้าได้เลยใช่ไหมเราก็เก็บมันลงน้ำไม่ได้เลยต้องเดินเสียงน้ำตกไหลถ่ายเด็กกำลังจะจมน้ำแย่แล้วก็ไม่มาต่อเลยนะมาตั้งนานแล้วพ่อเอาขนมมาพ่อได้เอาแม่หนูมาหรือเปล่าหนูอยากดำน้ำบริเวณที่สามารถรีแลกซ์แล้วก็ทานอาหารได้นะครับผมเจอเด็กหนึ่งคนเดินขึ้นมาเขามาเป็นมุมถ่ายรูปเยอะเลยอ่ะไม่เอาน้ำไม่เอาน้ำมาเลยล่ะลูกบรรยากาศห้องอาหารนะครับผมจ๋าเด
ดูเด็กนั่งอาบแดดนะครับผมดำยังไม่พอค่ะมีแม่น้ำนะครับผมลึกสาคันสวยจะกินด้วยกันไหมมาสิบรรยากาศชิลมากครับแต่ตอนนี้แดดออกนะฮะมันเป็นบรรยากาศแบบ360องศาพาโนรามานะครับผมบรรยากาศใช้ได้เลยครับเหมาะกับการพักผ่อนนะฮะบรรยากาศนะครับผมภายในบรรยากาศจริงสถานที่จริงอย่างนี้เลยนะครับไม่มีการแต่งภาพนะครับไปชมด้านบนกันนะครับผมด้านบนนะครับผมจะนั่งกินริมแม่น้ำก็ชิลนะครับผมน่าจะเป็นห้องบรรยากาศด้านบนนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับผมเย็นๆคงจะสวยมากเย็นๆแถวนี้ว่าสุดคงจะสุดยอดเลยนะเป็นบริเวณที่กินอาหารเช้าและอาหารเที่ยงนะครับผมสำหรับนักฟุตบอลก็เดี๋ยวจะขึ้นมากินตอนตรงประมาณบ่ายโมงนะครับผมมันจะเห็นได้ว่าหลายสโมสรก็แวะมาพักกันที่นี่นะครับผมแต่ยังไม่มีรูปเชียงรายเลยเนาะได้ยินเพลงอ่ะลูกจ้าเราเจอทางไปแล้วครับตอนนี้แผ่แดนอามีเมียโรงแรมนี้สวยทุกมุมเลยนะครับผมไม่ว่าจะมองมุมไหนก็มีแต่มุมสวยๆให้ถ่ายเซลฟี่เยอะไปหมดเลยนะครับผมเพราะอะไรกันนะเพราะอะไรกันนะชอบแกล้งน้องหรือเปล่าไม่ได้แกล้งเลยเข้ามาใช่ไหมแม่คงลืมว่าอย่างนั้นอะไรพ่อถามเขาถือว่ามีเช่ามีแม่ให้เช่าดูอะไรดีนะวิ่งกล้าไปไหนแล้วอะมานะ3 2